กลับมีคนต่อแล้วนะครับกับ M Focus นะครับซึ่งเบรกนี้นะฮะรับรองเลยว่ายังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวของหนุ่มเซ็กซี่คนนี้ดีกว่าหนุ่มบิ๊กทองภูมิครับมาต่อกันที่หนุ่มบิ๊กทองภูมิกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเบรกนี้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเปิดเผยว่าหันมาวิ่งมินิมาราธอนนะครับเพื่อสุขภาพแต่ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพแต่อย่างใดนะครับเพราะว่างานถนัดของตนเองคืองานละครเท่านั้นส่วนที่มีคนยกให้เป็นขวัญใจของชาวสีม่วงเจ้าตัวบอกว่าขอบคุณมากครับคือช่วงนี้คือค่อนข้างหนักไปทางมินิมาราธอนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องฟิตหุ่นเนี่ยเราก็คือเหมือนออกกำลังกายแบบกลางๆเหมือนเมนเทนมากกว่าแต่ไม่ได้บิ้วอะไรให้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับก็คือเอาให้เท่านี้แหละให้มันอยู่คงสภาพเลยจริงๆผมก็อยากไปวิ่งเพื่อช่วยสังคมด้วยนะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราสามารถช่วยสังคมได้เพราะว่ามีอีกหลายองค์กรที่แบบว่าต้องการเงินนะครับเพื่อที่จะช่วยเช่นคนเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเด็กอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆหลายที่ก็จัดขึ้นมาแล้วนำเงินไปช่วยสมทบอะไรเงี้ยเราก็อยากที่ไปช่วยส่วนนึงเนี่ยเราก็ได้สุขภาพแข็งแรงด้วยอีกส่วนนึงเนี่ยผมว่าถ้าผมไปวิ่งแล้วคือมันก็ทำให้คนธรรมดาเนี่ยเห็นว่าเอ้ยังมีนักแสดงนะไปวิ่งอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็เป็นจุดสนใจและบางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆของคนที่ไม่เคยออกกำลังกายและอยากออกกำลังกายส่วนเรื่องถ่ายแบบเซ็กซี่นะฮะเจ้าตัวบอกว่าถ้ามีคนติดต่อมาถ่ายแน่นอนครับแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่ามีละครอยู่อีกหนึ่งเรื่องแต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับถัดมาคิวของนางเอกสาวคนนี้ที่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตนะครับกับสาวฟุกลุกฝนทิพย์ว่าไม่เหมาะกับครีมทาหน้าขาวแต่อย่างใดเพราะมันขัดแย้งกับสีผิวของเธอซะเหลือเกินนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้สนใจเพราะผิวหน้าตนนั้นดีอยู่แล้วแถมยังบอกอีกนะครับว่าสินค้านี้ขายดีมากๆส่วนที่มีข่าวว่าตนอัปเกรดตัวเองให้เท่ากับสาวมินพีชยาเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงไม่จริงนะครับค่ะก็สำหรับครีมใช่ไหมคะเป็นครีมสำหรับเป็นครีมล้างหน้าสำหรับหลายๆคนที่อยากขาวกระจ่างใสแล้วก็หน้าเนียนภายใน5คืนก็จริงๆอยากจะเชิญชวนมากกว่าทาละกันให้หลายๆคนลองใช้ดูเชื่อว่ามันจะขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ถ้าหน้าเนียนหนูเนียนอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้เห็นก็จะทราบอยู่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของหน้าเนียนแล้วก็ขาวกระจ่างใสขึ้นภายใน5คืนก็ลองดูดีกว่าของอย่างนี้ถือว่าเหมือนสิบปากว่าไม่เท่าได้ลองสัมผัสเองดีมากเลยค่ะส่วนความสัมพันธ์กับสาวมินก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสาวมินด้วยที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับตนปิดท้ายกันที่ข่าวของสาวเอมี่รัชดากันบ้างนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าที่บอกว่าจะแต่งงานนั้นเนี่ยแต่งจริงแน่นอนประมาณปลายปีหน้าแหละครับซึ่งหลายๆคนก็ตกอกตกใจยังไม่พอนะครับเธอยังบอกต่อว่าเธออยากมีลูกโดยจะให้แฟนสาวหล่อของเธอเนี่ยท้องด้วยล่ะครับช่วงนี้ก็เริ่มแต่งงานหรือเปล่าคะก็แต่งปีหน้านะคะช่วงปลายปีค่ะหนูคงมีไม่ได้แน่ๆแต่ว่าอาจจะให้ฝ่ายหญิงเขามีมากกว่าก็เอมี่เคยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเอมี่มีน้องชายค่ะอาจจะไปขออาจจะจีบเขาแล้วก็ไปให้คุณหมอเขาดูแลเรื่องนี้แต่ว่าไม่รู้น้องเขาจะพร้อมไม่รอเรียนจบก่อนนะคะเรื่องนี้คุยค่ะน้องก็โอเคนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงมันต้องมีจริงๆก็อยากให้มีเอมี่อยากมีมากเลยเพราะว่าเราก็อายุแบบค่อนข้างแบบเลข3แล้วเราก็อยากแบบมีลูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากมีน้องๆเด็กๆน่ารักอยู่ในบ้านมากส่วนที่มีข่าวว่าทุ่มเงินหลักล้านซื้อกระเป๋า Hermes มาล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงแต่อย่างใดและบ้านที่อยู่ก็ไม่ได้ราคาถึง50ล้านตามที่เป็นข่าวเลยครับและนี่คือทั้งหมดนะฮะของข่าวดาราศิลปินในวงการบันเทิงที่เราหยิบมาอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่หมดแต่อย่างใดเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงค่ำๆของวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยได้ไปสนุกสนานกันนะครับกับคอนเสิร์ตแบบเฟี้ยวฟ้าวเลยทีเดียวนะครับมันละหงตอนเปี้ยนุกแนวนะครับฟังแล้วก็แบบนึกไม่ออกนะว่ามันจะออกมาแนวไหนนะครับแต่เขาบอกว่าเฟี้ยวฟ้าวอย่างแน่นอนนะครับเฟี้ยกันแน่นอนนะฮะกับศิลปินไม่ว่าจะเป็นวงนี้นะฮะวง3บาท50 Buddha Bless Big Ant แล้วก็สาวดาเอ็นโดฟินนะครับซึ่งสนุกสนานกันแน่นอนในวันนี้นะครับ30ตุลาคมที่ลานฮักยูเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดลำปางใครที่อยู่ใกล้เคียงก็อาจสามารถไปสนุกกันได้สุดติ่งตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปส่วนวันนี้นะครับเลิฟกับ M Focus ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจันทร์ถึงศุกร์ทาง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Play some rock and roll.